วันนี้เนี่ยผมพาเข้ามาในป่าค่อนข้างลึกหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านหลังเขานะครับทุกคนครับนี่เราเดินมานิดเดียวครับเราก็มาเจอเห็ดอะไรบางอย่างครับโอ้นี่ครับทุกคนสเนจันเขียวใหญ่มากครับนี่เอาพวกอันนี้ครับผมกวักปลาพรมอันนี้ลายชัดเลยครับอันนี้ก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันสวัสดีนะทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมอูตูเช่ครับวันนี้ผมพาทุกคนครับมาอยู่กันในป่าอีกแล้วครับวันนี้เนี่ยผมพาเข้ามาในป่าค่อนข้างลึกหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านหลังเขานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนครับมาเดินดูต้นไม้พันไม้นะครับว่ามีต้นไม้พันไม้อะไรแปลกๆสวยๆบ้างนะครับวันนี้ก็เข้ามาไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเดินดูกันครับว่าจะมีต้นไม้อะไรสวยๆบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมาตอนสมัยเด็กๆครับนานแล้วครับก็น่าจะเกือบ10 ปีแล้วครับที่ได้มาตรงนี้ไปครับทุกคนเดี๋ยวไปเดินดูกันทุกคนครับนี่เราเดินมานิดเดียวครับเราก็มาเจอเห็ดอะไรบางอย่างครับสวยมากครับเป็นเนื้อแข็งๆนะครับไม่รู้เห็ดอะไรเดี๋ยวนะผมก็จะพาทุกคนเดินไปทางนี้นะครับจะเป็นสายห้วยนะครับสายห้วยเล็กๆเดี๋ยวเราเดินลงไปดูข้างล่างนะครับว่าจะมีพันไม้อะไรสวยๆบ้างครับไปทุกไปครับทุกคนนี่ครับทุกคนเรามาที่นี่เราก็เจอเสน่ห์จันทร์ด้วยครับทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นเสน่ห์จันทร์เขียวนะครับทุกคนเห็นดูทรงใบนะครับแล้วก็ก้านน่าจะเป็นเสน่ห์จันทร์เขียวครับตรงนี้ครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับเยอะแยะเลยครับตรงนี้นะครับหลายต้นเลยสวยดีเหมือนกันนะครับมีดอกด้วยนะครับทุกคนดูนะครับข้างล่างจะมืดทึบเลยนะครับค่อนข้างมืดนะครับบริเวณนี้
ส่วนข้างบนนะครับดูครับตรงนู้นยังจะมีแดดนะครับตรงนู้นพระอาทิตย์ยังส่องถึงอยู่นะครับตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็ส่องไม่ถึงแล้วนะครับโอเคครับทุกคนไปเดินทางต่อจันเขียวใหญ่มากครับหรือว่าใช่ไหมสนิทจันเขียวหรือเปล่าครับต้นใหญ่มากครับทุกคนโอ้ต้นใหญ่มากครับต้นใหญ่มากลำห้วยสายนี้ครับมาก่อนนะครับผมเคยนานแล้วนะครับผมก็เคยมาดักนกนะครับดักนกกินน้ำดักนกเล่นน้ำในลำธารนะครับก่อนก็มาดักบ่อยนะครับก็น่าจะ10กว่าปีแล้วนะครับนี่ก็เพิ่งได้มาครับเพิ่งได้มาในรอบหลายปีนะครับตรงนี้นะครับทุกคนก็มีกวักพระพรหมครับแต่ว่าลายตรงนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับกวักพระพรหมมีไม่ค่อยเยอะนะครับลำห้วยสายนี้ไม่ค่อยมีต้นไม้สวยๆสักเท่าไหร่ครับนี่เอาบอกอันนี้ครับผมกวักพระพรหมอันนี้ลายชัดเลยอันนี้ก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะครับเรามาเจอว่านข้างคาวด้วยผมตอนนี้นางครวนนะครับว่านข้างคาวดำแต่ไม่มีดอกนะครับตอนนี้มีต้นเดียวครับอยากว่านข้างคาวดำนะครับผมเห็นอะไรบางอย่างครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันมีพญาจงอางด้วยครับตรงนี้แต่ว่าต้นเล็กครับต้นเล็กเก่าต้นเล็กก็ดูสวยดีเหมือนกันครับอันนี้คืออะไรตรงนี้นะไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าต้นอะไรนะครับข้างบนนะครับดูใบมันคล้ายๆใบมังคุดนะครับแต่ว่าใบมันจะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเยอะเลยครับ
มีลูกด้วยนะครับลูกของมันนะครับนี่นะครับตกลงมาน่าจะพวกสัตว์กินนะครับนี่ครับไม่ทราบว่าลูกอะไรครับใครรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับตรงนั้นมีอีกลูกนะครับนี่ครับทุกคนมันคือลูกผลอะไรครับมันคือผลอะไรครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับทุกคนอุ้ยใช่มังคุดป่าหรือเปล่าครับทุกคนอันนี้ผมไม่รู้จักนะไม่เคยกินใครทราบใครรู้จักตัวช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเป็นมังคุดป่าหรือเปล่าหรือว่าลูกอะไรหอมน่ากินนะครับผมมีอะไรให้ทุกคนดูครับนี่นะผมต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นไม้ที่สวยงามเหมือนกันครับต้นนี้แต่ผมไม่รู้จักชื่อนะไม่ทราบว่าชื่ออะไรสวยดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเขาอยู่ไว้แก่ๆจัดเนี่ยอยู่ในที่ร่มนะครับจะมันวาวแล้วก็เป็นสีครามสีเข้มเลยนะครับสวยนะครับแต่นี้ใบยังไม่แก่ยังไม่ท่าทางยังไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเกิดเขาสมบูรณ์ก็นั่นเนี่ยจะสวยมากนะครับนะครับใครทราบก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าคือต้นอะไรนะครับนี่ครับทุกคนสวยเหมือนกันครับรู้สึกว่าจะสิ้นสุดลำห้วยแล้วนะทุกคนข้างหน้าก็จะเป็นลำธารใหญ่แล้วนะครับมาถึงลำธารใหญ่แล้วครับทุกคนน้ำค่อนข้างขุ่นครับโอ้โหไม่ได้มาเป็น10ปีแล้วครับผมเนี่ยครับผมโอ้โหถ้าเกิดน้ำใสนะครับจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้น้ำมันค่อนข้างที่จะขุ่นครับเพราะว่าฝนตกหนักไอ้ข้างบนนะครับข้างบนด้านบนนู้นครับเมื่อวานนะครับเนี่ยฝนตกหนักนะครับวันนี้ก็เลยน้ำค่อนข้างขุ่นสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับขอนั่งพักครับครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับเดินดูต้นไม้สวยต้นไม้สวยต้นไม้แปลกๆนะวันนี้นะก็น่าจะจบแต่เพียงแค่นี้ครับทุกคนไม่ค่อยเจอต้นไม้สวยๆเท่าไหร่นะครับมีเจอแต่ต้นไม้เดิมๆนะครับห้วยสายนี้ก็ไม่ค่อยมีพันไม้สวยๆนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมใครที่ชื่นชอบครับก็อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะผม EP ต่อไปเนี่ยผมจะหาที่นอนในป่านี้นะครับยังอยู่ในป่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะหาที่พักข้างบนครับติดตามต่อไปนะครับว่าผมจะไปหาที่
ที่พักที่นอนตรงไหนครับตามไปนะครับผมวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนผมบ๊ายบายครับ